สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่8กันยายนนะครับ2560 ตัวแรกนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับไถถอนหุ้นกู้20,000 ล้านก่อนกำหนดนะครับก็หุ้นกู้ชุดนี้เนี่ยปกติจะหมดอายุในปี65แต่แบงก์กรุงเทพขอใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนก่อนกำหนดซึ่งธปท.ได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้วนะครับกำหนดไถ่ถอนในวันที่7ธันวาคม2560การไถ่ถอนหุ้นกู้นี้เนี่ยจะทำให้ดอกเบี้ยลดนะครับลดสภาพคล่องที่มีอยู่มากนะครับหุ้นกู้มีต้นทุนอยู่ 4.375 นะครับการไถ่ถอนอันนี้ประหยัดดอกเบี้ยได้ปีละ875 ล้านนะครับหรือ 4,375 ล้านนะครับถ้าหากปล่อยให้ครบอายุนะครับนอกจากนี้เป็นการช่วยลดสภาพคล่องที่มีอยู่ให้ลดลงนะครับณ Q2 มีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรายการระหว่างธนาคารและเงินกู้ยืม อยู่ที่ 81% ต่ำเป็นอันดับ2นะครับรองจาก Land and House Bank ที่มีอยู่ 79% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ที่มีอยู่ 95% ค่อนข้างมากนะครับมองว่าการไถ่ถอนหุ้นกู้นี้ไม่มีผลต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญนะครับคงประมาณการราคาพื้นฐานที่186 บาทลดคำแนะนำเป็นถือนะครับเนื่องจากการไถ่ถอนเนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายปีซึ่งไม่น่ามีผลต่อผลประกอบการปี60ส่วน61ที่คาดว่า BBL จะมีสินเชื่อเติบโตจากการได้ประโยชน์โครงการภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องหาสภาพคล่องเข้ามาชดเชยหุ้นกู้ที่ถ่ายถอนออกไปนะครับถึงแม้ว่าต้นทุนที่หาได้นั้นถูกกว่าต้นทุนหุ้นกู้ที่ถ่ายถอนออกไปแต่พอร์ตกู้ยืมของบริษัทเนี่ยมีอยู่ 1.3 แสนล้านบาทก็ไม่น่าทำให้ประมาณการปี61เนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับคงประมาณการไว้เหมือนเดิมคงราคาพื้นฐาน186 บาทแต่ละส่วนต่างราคามีน้อยจึงปรับคำแนะนำเป็นถือนะครับสำหรับในส่วนของกลุ่มทรัพยากรและก็พลังงานสาธารณูปโภคนะครับ Q2 นี่กำไรในกลุ่มนี้นะครับเพิ่มขึ้น 14% เยียร์เยียร์นะครับจากการที่กำลังการผลิตจ่ายไฟได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ PSTC และ Super แม้ว่าจะลดลง 15% Q1Q จากแรงลมใน Q2 ที่เบากว่าที่ประเมินไว้กดดันรายได้ขายไฟทั้ง EA และกันกุลทางฝ่ายมองเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวแรงใน Q3 ปี60นะครับจากฤดูลมที่ได้กลับมาเข้าสู่ระดับปกติตั้งแต่เดือนกค.นะครับโซล่ารูฟนะครับเสรี1โอกาสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาครัฐอยู่ในวางศึกษารูปแบบนะครับการรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปนะครับรวมถึงแนวคิดที่จะเปิดซื้อไฟส่วนเกินเข้าระบบไม่เกินราคาที่จำหน่าย 2.6 บาทต่อหน่วยทำให้มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้นจากเดิมที่สนับสนุนในรูปสิทธิภาษีหากนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นจะทำให้เงินลงทุนในด้านโซล่ารูฟท็อปในไทยเนี่ยเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามมาด้วยระบบสำรองไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นบวกต่อ SPGC และ EA และกันกุล SPP Hybrid Firm นะครับทำให้กลุ่มคึกคักอีกครั้งนะครับกกพ.ได้ออกประกาศรับซื้อไฟจากผู้ผลิตขนาดเล็กนะครับ SPP ขนาด 10-50 เมกะวัตต์ในรูป Competitive Bidding นะครับจะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก14ธันวาคม60นะครับหนึ่งในเงื่อนไขคือต้องมีการจ่ายไฟตลอด24ชั่วโมงและมีการใช้พลังงานทดแทน1ประเภทหรือมากกว่าโควต้าที่ออกมานะครับกระจายไปภาคละ 15-60 เมกะวัตต์เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มนะครับกับผู้เล่นขนาดกลางและเล็กมีความเชี่ยวชาญเฉพาะชีวภาพชีวมวลเนื่องจากเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ลมควบคู่กับระบบสำรองไฟฟ้านะครับยังไม่สามารถแข่งขันได้ในแง่ต้นทุนยังคงให้ PSTC เป็นท็อปพิกนะครับคงน้ำหนักลงทุนมากกว่าปกตินะครับปี60ค่อนข้างเงียบมีเพียงโซล่าสากลราชการระยะที่2ที่ออกมาโครงการเดียวเรามองว่าอาจจะมีความคึกคักในช่วงปลายของปลายปีนี้นะครับหลังจาก SPP Hybrid แล้วเสร็จกกพ.จะเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟขยะชุมชน78 เมกะวัตต์ต่อหลังจากเคลียร์กฎหมายได้นะครับโดยจะปรับใช้พ.ร.บ.ร่วมทุนนะครับและปรับปรุงวิธีรับซื้อให้เหมาะสมแทนตามด้วย VSPP Semi Firm นะครับ289เมกะวัตต์ทางฝ่ายเปิดคาดว่าจะเปิดรับซื้อได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับส
สำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว Star Micro Electronic นะครับก็คิดว่าเรายังปรับลดประมาณการกำไรปี60จากการตั้งสำรองนะครับเพราะว่ายอดขายในธุรกิจใหม่เนี่ยไม่เป็นดังคาดการตั้งสำรองหนี้ศูนย์จากเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับแล้วก็การตั้งสำรองสินค้าเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับทำให้การดำเนินงานในครึ่งแรกต่ำกว่าคาดนะครับครึ่งหลังมีแนวโน้มดีขึ้นและเป็นฤดูขายแต่ข้อยอดขายบางกลุ่มสินค้าไม่ได้มาอย่างที่คาดทำให้ต้องปรับลดยอดขายลงนะครับแนวโน้มปี61จะคาดว่าจะกลับมาเติบโตจากผลิตสินค้าใหม่นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างผลิตสินค้าใหม่ให้ลูกค้าหลายรายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มออปติคอลซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงส่วนกลุ่มเวเฟอร์ไดซิ่งเนี่ยคาดว่าจะเติบโตลดลงนะครับมองปรับยอดขายเป็น 2,600 ล้านนะครับบวก 40% year on year แต่เพิ่มยอดขายในกลุ่มที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้นหนุนกำไรให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะครับโซล่าเดินหน้าต่อเนื่องนะครับจากการที่บริษัทไม่ได้ผลิตแผงโซล่าให้ลูกค้าหลักแต่บริษัทได้สิทธิ์ผลิตเพื่อขายได้บริษัทยังเดินหน้าผลิตเพื่อขายในประเทศคาดว่ายังเป็นความเสี่ยงธุรกิจหากธุรกิจดังกล่าวไม่เป็นอย่างที่คาดอาจจะต้องตั้งสำรองด้อยค่าเครื่องจักรในโครงการดังกล่าวอีก45ล้านแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่3.66 บาทสตางค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในการลงทุนตัดสินใจการลงทุนถูกต้องได้กำไรทุกคนนะครับสวัสดีครับ